โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเมจิกคิวนะเป็นรูบิดนะครับแต่ไม่ใช่รูบิดที่อาต่อเป็นเรียงสีแถวเหมือนกันนะจะเป็นรูบิดที่สามารถบิดเป็นรูปเป็นร่างได้ชุดนี้อ่ะเริ่มจากทรงกระบอกนี่ก่อนละกันเอากองใหญ่สุดนี่แหละชุดนี้ก็มาเป็นแบบสี่แบบนะที่ผมหามาได้ยังไงครับด้านหลังก็มีวิธีการเล่นด้วยนะแต่ชุดนี้ผมว่าคงไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างจะอิสระนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดอิสระมากนี่ไงมันพับไม่ได้แล้วครับแยกได้นะปึ๊บนี่พับมาปุ๊บจะได้เป็นทรงกระบอกยาวแยกออกไม่ได้นะครับนี่ไงก็จะได้เป็นทรงกระบอกคู่เล่นง่ายๆนะก็เอาไว้เหมาะค่าเวลามากกว่าชุดนี้แต่มันก็ทำได้แค่นี้เองนะเพราะว่าบิดเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะถ้าบิดมากไปปุ๊บสติ๊กเกอร์มันจะขาดเอานะเพราะว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์ที่เอาไว้เชื่อมยึดเอาเฉยๆนะครับมาถึงแบบที่2กันบ้างแบบที่2นี่ก็จะเป็นแบบหกเหลี่ยมอันนี้เป็นรูปมนุษย์ต่างดาวกับพวกนักบินอวกาศจานบินก็มีพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้แยกออกมาก็ได้ครับดันออกมาแบบนี้ก็ได้พับเข้ามาปุ๊บก็จะกลายเป็นหกเหลี่ยมเหมือนเดิมเล่นง่ายนะแต่ปกติค่อนข้างจะตายตัวแล้วชุดนี้ก็เอาไว้เล่นค่าเวลาพักเที่ยงหรือไม่ก็รอรถเมย์มาถึงแบบที่3กันบ้างแบบที่3นี้ก็จะเป็นลักษณะหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี้ผมลองแล้วนะพับได้ค่อนข้างน้อยไม่ค่อยหลากหลายเหมือนกับแบบเมื่อกี้เลยพับเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่พับนี่กลับมาเหมือนเดิมแล้วพับได้ค่อนข้างน้อยนะสำหรับชุดนี้แยกออกมายังไงเนี่ยยังไงแยกออกมาอย่างนี้ได้แต่มันก็กลับมาเป็นรูปแบบเดิมนะเดี๋ยวมาดูแบบสุดท้ายกันบ้างแบบสุดท้ายนี้รู้สึกว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์แบบมาตรฐานสุดเลยยังไงครับมีวิธีการเล่นอยู่ด้านข้างกล่องด้วยนะชุดนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบมาตรฐานเลยครับนี่ไงบิดได้หลายทรงนะนี่ไงครับสามเหลี่ยมก็ได้นะบิดออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้แยกออกมาแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยชุดนี้ทำได้หลากหลายอยู่นะรู้สึกว่าผมเคยทำแบบลักษณะคล้ายๆกับยังไงแท่นจัดอันดับก็ได้แยกออกมาอย่างนี้ดึงออกมาปึ๊บนี่ไงเล่นเพลินดีนะกลับมาเป็นลูกสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะชุดนี้ไปหาดูกันได้เลยคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ